อดีตผู้พิพากษาแนะแม่แตงโมถึงสิ่งที่ต้องทำสำหรับคดีแตงโมยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับคดีแตงโมก่อนหน้านี้นายชนบทสุภศรีอดีตผู้พิพากษาได้เคลื่อนไหวแนะนำแม่แตงโมนางพนิดาศิรยุทธโยธินถึงสิ่งที่ต้องทำสำหรับคดีนี้โดยได้ระบุว่าการดำเนินคดีอาญาบ่ายวันที่27พฤษภาคมหากพนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีสั่งฟ้องผู้ต้องหาบนเรือทั้ง5คนและผู้ที่เกี่ยวข้องอีก1คนต่อศาลจังหวัดนนทบุรีจริงคุณแม่แตงโมต้องใจแข็งไม่ยอมรับเงินจากฝ่ายจำเลยเมื่อศาลรับฟ้องแล้วผู้ต้องหาจะเปลี่ยนสถานะเป็นจำเลยเพื่อแลกเปลี่ยนกับคำแถลงของคุณแม่ที่ไม่ติดใจเอาความกับจำเลยทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาหากเจอไม้นี้จำเลยคงไม่กล้าที่จะให้การรับสารภาพตามฟ้องซึ่งมีฐานความผิดที่หนักที่สุดคือประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเพื่อตัดตอนไม่ให้มีการสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยเนื่องจากหากไม่มีการได้รับการเยียวยาจากฝ่ายจำเลยโอกาสที่ศาลจะตัดสินรอลงอาญาคงเป็นไปได้ยากและจะทำให้คดียืดเยื้อออกไปอีกระยะหนึ่งพี่เต้และทีมงานก็จะมีเวลาและหาวิธีที่จะแก้ลำฝ่ายจำเลยและต้องไปพิสูจน์พยานหลักฐานของโจทก์และจำเลยว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องเพียงใดหรือไม่ล้านแตงโมมากระซิบข้างหูผมว่าคุณแม่กำลังจะให้ผมเขาไปร่วมทีมกับสส.เต้และทีมคุณอัดในเร็ววันนี้ผมยินดีเป็นที่ปรึกษาเฉพาะกิจสำหรับคดีนี้ครับขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.online.com ขอบคุณค่ะ